สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนตีเพลงบัวลอยนะครับผมของวงคาราบาวใน1นาทีนะครับผมเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่จริงๆแล้วผมแกะโน้ตไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูโน้ตในนะครับโน้ตเพลงของวงเพื่อชีวิตได้นะครับผมแล้วก็เพลงนี้นะครับผมแพทเทิร์นหลักๆเนี่ยไม่ได้ยากเลยแพทเทิร์นหลักๆเนี่ยจะเป็นดิสโก้นะครับผมดิสโก้แค่นี้เองนะครับแพทเทิร์นหลักๆเป็นดิสโก้แต่นะครับผมในท่อนโซโล่เนี่ยเราสามารถปรับมาใช้ไลท์ได้ปรับมาใช้ไลท์ได้แต่เป็นหลักๆยังเป็นดิสโก้อยู่นะครับแบบนี้สามารถปรับมาใช้ไลท์ได้นะครับผมแล้วก็จะมีหลักๆขึ้นต้นนะครับขึ้นต้นเนี่ยโดยมากนะครับผมมือกลองเขาจะย้ำมาให้กับมือกีตาร์ก่อนนะครับย้ำมามากเท่าไหร่ย้ำมาจนกว่ามือกีตาร์จะโซโล่เข้าหลักๆตรงนี้แล้วก็จะมีท่อนอกนี้ไม่สมประกอบที่จะเป็นเหมือนแบนเนี่ยหยุดไปแล้วจะเป็นเฉพาะกองนะครับมือกองก็ย้ำเบสย้ำกับแฮดโลกนี้ไม่สมประกอบเพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนมานี้แค่นี้เองเห็นไหมครับเพลงบัวลอยไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายเพื่อนๆสามารถตีดิสโก้แล้วก็ขออย่างเดียวคือเท้าขวาอย่าหยุดลองไปฝึกดูแล้วกันแล้วก็ไปดูเพิ่มเติมที่โน้ตที่ผมแกะไว้ในเพจแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ